เดี๋ยวเขาขอเบิ่งอะไรอยู่ก็เบิ่งกระดูกเก่ามาอ่านปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาลูกสาวครับผมลูกสาวไปที่ไหนก็ไปมาเลยครับก็ถูกจับแล้วก็ว่าปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ว่าหังว่าท่านได้ข่าวๆจังซี่นะมันเงียบไปเลยเห็นไหมเที่ยวหูคือลูกสาวไปจากกรุงเทพไปเบิ่งไปวันที่7กุมภาเขาไปนะว่าที่7กุมภาครับผมเป็นนั่นลักษณะเลยครับก็ที่ไปแบบอาทิลักลอบเข้าเมืองก็ได้ครับถึงโดนจับครับแล้วก็เขาก็ถูกกักอยู่3เดือนครับแล้วก็วันที่6พฤษภานี่คือเขาได้ออกปล่อยตัวแล้วแล้วเขาก็บอกโทรติดต่อมาหาพ่อกับแม่นี่แหละว่าทางสถานทูตไทยทางฝุ่นสิไปรับก็ได้ติดต่อมาทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มันก็เดือนนึงแล้วครับยังบ่ทันเห็นลูกสาวกลับมาติดต่อก็บ่ได้ครับผมที่แรกที่หายตัวไปนี่เพิ่นหายจากเฮ็ดอะไรหรือว่าหายจากกรุงเทพหายจากกรุงเทพครับผมไปกับใครครับไปกับมีหมู่หาพ้นครับผมโดยเฉพาะหมู่กับผู้พ่อก็บ่รู้จักคือกันว่าหมู่คนก็เป็นผู้ใดแน่ครับที่ได้ขึ้นไปเฮ็ดงานใส่ไปเรียนสื่อจังได๋ไปเห็นเฮ็ดงานเสิร์ฟอาหารครับอยู่เพชรบุรีตัดใหม่37ครับก็จะไปมาเลเซียเพิ่นนี่ส่งเขาทั้งพ่อทั้งแม่ฮู้บ่บ่ครับพ่อแม่บ่รับทราบมีแต่ว่าสิไปหาเฮ็ดงานจะเข้าเพราะว่าช่วงโควิดก็มีพ่อแม่ก็รู้ซํานั้นกันฮู้จักว่าสิไปจังซี่พ่อแม่ก็สิห้ามก็สิบ่ให้ไปเพราะว่าก็เป็นห่วงคือกันเนาะครับมันก็บ่อยากให้ลูกไปทางประเทศอื่นจังซี่นะก็พ่อประเทศเฮาก็พ่อมีได้อยู่แต่ว่าให้บ่รู้จักว่าลูกสิไปกันฮู้ว่าสิไปต่างประเทศจังซี่ผมก็สิบอกก็สิบอกว่าให้ไปคือรู้ว่าลูกสาวถูกต่อว่าจังครับกับพวกหมู่ที่เคยทำงานร่วมกันเขาก็ส่งข่าวส่งไลน์มาบอกครับผมก็ฮู้จักว่าเขาถูกจับกะวันนี้ก็ติดต่อกับบ่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่ากะเขาก็ฮู้จักแค่ว่าไปมาเลแค่นั้นล่ะครับผมผู้ใดฮู้บ่แซ่ได้กะส่งข่าวผมอยู่นะครับผมเพื่อนนี่ก็ทุกข์ใจหลายเนาะกะลูกก็หายไปทั้งคนติดต่ออันใดก็บ่ได้อันพอได้โทรคุยกันมันก็สิดีขึ้นอยู่จิตใจก็ดีตอนนี้ก็ทุกข์หลายครับผมน่าจะเป็นเสาหลักด้วยกันทั้งเรื่องของพ่อแม่นจ้ะเออซุ่มมากๆเฮาใส่ตลอดแม่นจ้ะ2ปีนี้ที่ผ่านมากลับบ้านบ่อยบ่ก็กลับบ่อยอยู่จ้ะกลับอันมาทุกปีมีงานเทศกาลหยังเพิ่นก็มาอยู่จ้ะแต่ว่าช่วงวันแม่มันหยังเพิ่นก็มาจ้ะบัดนี้อันตอนวันกุมภาพันธ์ติดต่อเพิ่นบ่ได้คือ6กุมภาจ้ะเพิ่นก็ว่าแม่นเดี๋ยวน้ําสิกลับไปหาดอกคันโควิดเบิดเพิ่นว่าจังซี่บัดนี้เพิ่นก็เลยไปเสริมจมูกแม่ก็เลยว่ามาพักอยู่บ้านเป็นหยังแม่ก็เข้าใจคิดว่าเพิ่นสิพักขึ้นมาพักอยู่บ้านจังได๋จังโทรบ่ติดเลยก็มันโทรติดต่อบ่ได้โดนตั้งแต่วันที่6เพิ่นแม่กดโทรศัพท์นึงสิคุยกับลูกมันคือเป็นจังซี่ว่าซั่นปกติเขาสิคุยทุกอันเวลาโทรไปยามใดเขาก็สิรับโทรศัพท์แม่เพราะว่าลูกเฮ็ดงานอันนี้แม่ต้องโทรเช็คตลอดบ่ถึงคือเขาข่าวนั่นแหละแม่เป็นห่วงคือเขาข่าวและระเบียบนั่นแหละกลัวเรื่องอะไรกลัวลูกปลอดภัยจ้ะญาติลูกบ่ปลอดภัยก็ต้องโทรเช็คตลอดบัดนี้มันโดนรู้สึกว่ามันสิโดนหลายก็จักเฮ็ดวิธีใดก็เลยให้น้องอยู่กรุงเทพฯเพิ่นไปแจ้งความแม่ทาน้องชายนั่นกับแจ้งมูลนิธิกระจกเงาบ่จ้ะโทรถามเพิ่นก็บ่เกิดแม่บ่จ้ะมีแต่เพิ่นโทรมาถามว่าเป็นจังได๋เพิ่นก็บ่มีนั่นก็รอคําตอบจากตํารวจก็บ่มีนั่นเพิ่นก็มีแต่รอจากแม่เพิ่นก็คอยถามว่าได้ข่าวลูกไปอันหยังลูกไปจังซี่แล้วซุมื้อนี้กินข้าวเสียบนอนแล้วบ่โอ้ยมันก็กินบ่ได้เลยเนาะเครียดบ่จ้ะมาขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตํารวจโน่นสูงเด้อจ้ะตามหาลูกสาวจ้ะสุวรรณพงษ์สิริจ้ะอันนี้มูเพิ่นบอกไว้จ้ะ
มูมูมันก็ถึงจะคงกับท่านมากเจนครับเพราะว่าอยู่คนแจ้งคนหายไปแล้วอันแต่กระสีมาได้บ่ไปวอดผู้นี้ก็ไปวอดผู้นี้เพราะฉะนั้นประเด็นก็มีแต่แก้ไปผมจะนำโทษดิบ่ไปแจ้งอยู่ก็เขาแจ้งแล้วเขาจะไปแจ้งในให้เขาตรวจสอบไปว่าถึงจับจริงบ่เพียงแต่เขาฟังแต่คำบอกซื่อๆฟังแต่คำบอกวันนี้วันที่หกวันนี้ถ้าเขาวันนี้เขาที่อันนี้หัวหน้าพาไปที่บอดพาไปรอบรับไปเลยยี่กี่ต้องเป็นงานขาดมูลทุนระบบแจ้งสิบเจ็ดมาโน้ว่า